ครองมาลัยเหลืองพิสุทธิ์พุทธรักษาพลีบูชาถวายชัยปิ่นไอสวรรค์เพิดพระเดชพร้อมพระคุณอุ่นอนันต์น้อมสำนึกรำลึกมั่นกตัญญูตาพระคือพ่อแห่งแผ่นดินรินความรักชนทั้งหลายได้ประจักษ์ไปทั่วล่าเทิดพระองค์ทรงเป็นเลิศนักพัฒนายิ่งมหาราชาทั่วจักรวาลการมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาไทยทั่วหน้าน้อมจิตอธิษฐานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตราบจีรัติติกาลนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท AIP จำกัดมหาชนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท AIP จำกัดมหาชนใหม่ Isuzu D-Max X Series AIS ชีวิตในแบบคุณสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cyber City รายการที่จะรวบรวมสีสันแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลก IT พร้อมด้วยการอัปเดตไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลในทุกรูปแบบเริ่มต้นช่วงแรกกับความสำเร็จและพิธีมอบรางวัลในโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวิไนใช้ ICT หรือโครงการ Net Gen 2กันเลยครับโครงการนำร่องในปี2554คือโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ ICT ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ในการนำหลักสูตรการอบรมของ ICT ไปอบรมครูและก็บุคลากรทาง ICT 60คนจากโรงเรียนในส่วนภูมิภาค60โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อขยายผลให้สอนเด็กนักเรียน 1,800 คนในระยะเวลา6เดือนซึ่งผลสำเร็จจากโครงการการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ ICT ในระยะที่1ปี2554สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนั้นสามารถทำได้โดยการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรอบรู้มีทักษะความสามารถเข้าถึงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมมีวิจารณญาณและก็รู้เท่าทันมีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมพิบาลอย่างต่อเนื่องค่ะมาในปี2557นี้โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ ICT ระยะที่2เป็นโครงการที่สานต่อจากระยะที่1ในปี2554ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความรู้ของครูให้มีศักยภาพในการสอนที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นบุคลากรที่มีจริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความใส่ใจในการใช้ ICT ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยสร้างกระแสความสนใจต่อผู้ปกครองให้ตระหนักถึงผลดีและก็ข้อควรระวังในการใช้งาน ICT ทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบค่ะโดยจัดให้มีการฝึกอบรมครูจำนวน 1,000 คนทั่วประเทศภายใต้หลักสูตร ICT, MOS และ HCA ซึ่งโครงการนี้ก็คาดหวังให้ครูที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 คนจะสามารถขยายผลไปสู่นักเรียนในความดูแลของตนในอัตราครูที่เข้ารับการอบรม1คนนำไปขยายความรู้ต่อให้กับนักเรียนอย่างน้อย20คนหรือเป็นนักเรียนทั้งหมดจำนวน 20,000 คนที่จะได้พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ต่อไปในอนาคตค่ะแน่นอนแล้วครับโครงการ NetGen 2นั้นคงจะไม่สามารถทำได้ลุล่วงโดยดีหากว่าขาดพันธมิตรอย่างเช่นบริษัท AIIT นะครับพี่ออสที่อยู่ข้างครับพี่สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์วันนี้บรรยากาศดีมากดีมากครับเต็มเย็นแล้วก็เป็นไปด้วยความปลื้มปิติของเด็กๆแล้วก็คุณครูที่มาครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจแทนคุณครูและก็นักเรียนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสุขใจ
ที่คุณครูและก็นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของความรู้ที่ได้มาตรฐานนะครับก็ต้องยอมรับว่าคืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความรู้เด็กนักเรียนเองก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องซีเรียสแต่ว่าเด็กที่มาโครงการนี้มาด้วยความเต็มใจและมาด้วยความสมัครใจอันนี้คือความปลื้มใจส่วนตัวที่รู้สึกว่าเด็กและครูกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นพลังที่จะทำให้อนาคตของประเทศชาตินะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีมาตรฐานของความรู้และก็เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการใช้งานไอทีที่ได้มาตรฐานด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับเรายังคงสบายใจได้ว่าคนที่ยังใฝ่รู้อยู่คนที่ยังอยากจะต่อยอดให้กับชีวิตตัวเองในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยนั้นมีทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆครับนี่เป็นแค่ที่มาของโครงการดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะนำเอาบรรยากาศของพิธีปิดแล้วก็การมอบรางวัลรวมทั้งความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มาฝากกันอย่างแน่นอนค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าในนวัตกรรมและเทคโนโลยีในวงการวิศวกรรมนั้นก้าวไปอย่างรวดเร็วครับและในวันที่ 27-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับได้มีการจัดงานวิศวกรรม57ขึ้นภายใต้แนวคิดวิศวกรรมสำหรับอนาคตโดยจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาซึ่งผมก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปอัปเดตกันหรอกครับในงานวิศวกรรม57นี้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฮมลิฟวิ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีในด้านพลังงานครับด้วยในวันงานนั้นได้นัดกับน้องสาวที่เคยร่วมงานกันมานานน้องสี่ครับแล้วเราก็ตัดสินใจกันมาดูที่บูธที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอยู่บูธหนึ่งนั่นก็คือบูธของการไฟฟ้านครหลวงนั่นเองโดยภายในบูธของการไฟฟ้านครหลวงภายในงานวิศวกรรม57นั้นมีเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตและเทคโนโลยีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกบนสมาร์ทเดเวิส์รวมถึงเทคโนโลยีของสมาร์ท LED ที่จะเข้ามาส่องสว่างในท้องถนนในอนาคตอีกด้วยครับอย่างรถยนต์ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดไม่เกิด CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับทางการไฟฟ้านครหลวงนั้นไม่ได้ผลิตรถขึ้นมาจำหน่ายหรอกนะครับแต่การไฟฟ้านครหลวงนั้นได้เตรียมพร้อมในเรื่องของพลังงานสะอาดในครั้งนี้ด้วยการเตรียมเทคโนโลยีสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับกับความต้องการในอนาคตนั่นเองอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจไม่แพ้เทคโนโลยีแรกนั่นก็คือ Smart LED Street Light ครับโดยเทคโนโลยีนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่การไฟฟ้านครหลวงนั้นจะนำมาใช้เพื่อรองรับกับวิถีคนเมืองนั่นเองครับเนื่องจากเป็นหลอด LED ทำให้สามารถให้แสงสว่างได้มากกว่าเดิมเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนนยามค่ำคืนอีกด้วยครับแต่จะเป็น Smart LED Street Light อย่างไรนั้นค่อยติดตามกันนะครับสำหรับเทคโนโลยีสุดท้ายในบูธการไฟฟ้านครหลวงในงานวิศวกรรม57นั้นเป็นแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในยุคที่สมาร์ทเดเวิส์นั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันนั่นเองสำหรับเจ้า MEA Smart Life เรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันเดียวครบทุกเรื่องไฟฟ้าที่สามารถรับข่าวสารและยังตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ด้วยนั่นเองครับและนี่แหละฮะคือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับเรานั่นเองแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะยังคงอยู่ที่งานวิศวกรรม57พร้อมด้วยน้อง4เพื่อที่จะเจาะลึกเทคโนโลยีทั้ง3นั้นมาฝากคุณผู้ชมครับการไฟฟ้านครหลวงระบบไฟฟ้ามั่นคงบริการมั่นใจห่วงใยสังคมครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินวงเงินกู้สูงผ่อนสบายโทร1115เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันนะครับไลฟ์สไตล์ทั้งเวิร์กและเพลงในปัจจุบันนั้นขาดอะไรก็ขาดได้ยกเว้นอินเทอร์เน็ตครับล่าสุดเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้ทุ่มงบกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6,400 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนตู้โทรศัพท์สาธารณะทั่วเมืองให้กลายเป็นตู้ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi อัจฉริยะที่ชื่อว่า Link NYC จบไปแล้วนะครับสำหรับงาน Set in the City 2014ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ Cyber City จะมาสรุปข้อมูลโปรแกรมซื้อขายออนไลน์ที่น่าสนใจ
ให้กับท่านที่พลาดโอกาสเข้าร่วมในครั้งนี้ครับสนับสนุนโดย Come Today นิตยสาร IT อันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน Business Plus Magazine Print and Digital จบไปแล้วนะครับสำหรับงาน Set in the City 2014ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ Cyber City จะมาสรุปข้อมูลโปรแกรมซื้อขายออนไลน์ที่น่าสนใจให้กับท่านที่พลาดโอกาสเข้าร่วมในครั้งนี้ครับเซตเทรดซิตี้ปีนี้นะคะบูธออนไลน์ของทางเซตเทรดเนี่ยเราได้นำเสนอตัวสตรีมมิ่งนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์นะคะซึ่งคอนเซปต์ของสตรีมมิ่งที่เราออกแบบใหม่ปีนี้นะคะเป็นเวอร์ชันใหม่ทั้ง iPhone แล้วก็ส่วนของตัวสตรีมมิ่ง PC เลยนะคะก็คือนำแนวคิดในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดผู้ลงทุนเนี่ยค่อนข้างชอบมากนะคะต้องเรียกว่าตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้พวกสมาร์ทโฟนนะคะแน่ๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ Touch ID นะคะเซตเทรดเนี่ยได้นำในเรื่องของ Touch ID นะเข้ามาใช้ประยุกต์ในเรื่องของการล็อกอินเข้าสู่โปรแกรมสตรีมมิ่งนะคะโดยเพียงแค่ใช้นิ้วสัมผัสเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเช็คราคาหุ้นด้วยเสียงนะคะโดยที่เขาสามารถที่จะพูดชื่อย่อหุ้นหรือว่าชื่อบริษัทจดทะเบียนนะคะที่อยู่ในกลุ่มเซฟ50เนี่ยจากนั้นโปรแกรมก็จะตอบราคาล่าสุดกลับมาเป็นเสียงนะคะหรือว่าในหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงราคาของตัวหุ้นตัวนั้นด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันส่งสั่งซื้อขายแบบใหม่นะคะที่เรียกว่าคลิกนะคะก็คอนเซปต์ง่ายๆเพียงแค่คลิกเดียวสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้นะคะก็เพียงแค่คลิกที่ราคาที่ต้องการทำรายการนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการยกเลิกคำสั่งเนี่ยก็เพียงแค่ drag and drop นะคะก็ทำได้สะดวกรวดเร็วนะคะทีนี้ในส่วนของสตรีมมิ่ง PC เองนะคะฟังก์ชันที่ผู้ลงทุนสนใจมากเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของฟังก์ชัน Customize Screen นะคะโดยที่ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถจัดหน้าจอได้เองนะคะโดยที่ Set Trade เนี่ยนำคอนเซปต์ของเรื่องของการ Personalize เนี่ยมาใช้นะคะโดยที่เราเนี่ยเตรียมเป็นลักษณะของฟังก์ชันย่อยๆเนี่ยเป็นวิดเจ็ตนะคะโดยผู้ลงทุนเนี่ยเพียงแค่เลือกวิดเจ็ตย่อยๆเนี่ยมาประกอบเป็นหน้าจอใหม่นะคะอาจจะตั้งชื่อหน้าจอใหม่จัดลำดับของเมนูนะคะหรือว่าสามารถเซฟเก็บไปใช้งานในครั้งต่อไปได้นะคะเรียกว่าอันนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์ผู้ลงทุนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของกราฟทางเทคนิคหรือว่าเซตเทรดเทคนิคชาร์ตนะคะซึ่งผู้ลงทุนเนี่ยสามารถที่จะวาดเทรนด์ไลน์นะคะแล้วก็เราก็มีอินดิเคเตอร์เนี่ยมากกว่า50ชนิดนะคะที่เตรียมไว้ให้ใช้งานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าช่วยเขาวิเคราะห์หรือว่าตัดสินใจได้อย่างแม่นยำขึ้นแล้วก็จับสัญญาณการลงทุนได้อย่างดีขึ้นนะคะซึ่งเรียกว่าไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่าตัว PC เองเนี่ยก็ได้รับความสนใจอย่างเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในงานนี้ค่ะใครที่ไม่อยากพลาดอย่าลืมติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง Mobile Application Set Activity จากตลาดหลักทรัพย์และเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/onlineinvestor Action Ready yourselfเริ่มต้นกับเดือนเฉลิมฉลองในเดือนธันวาคมกับความมันของภาพยนตร์หลากหลายแนวจาก Cyber City และวันนี้นะครับกับภาพยนตร์แนวย้อนยุคอภินิหารตำนานจากคัมภีร์ไบเบิลที่แฟนๆหลายคนชื่นชอบ 20th Century Fox ภูมิใจเสนอ Exodus Gods and Kings จากผลงานผู้กำกับชื่อดัง Ridley Scott ผู้กำกับ Gladiatorนำแสดงโดยคริสตินเบลจาก The Dark Knight สู่ภาพยนตร์ตำนานแห่งความกล้าหาญเรื่องราวของบุรุษผู้กล้าที่จะท้าทายอาณาจักรมหาอำนาจและในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเทคนิคของ Visual Effects และภาพ3มิติที่ดูล้ำสมัยสมจริงมาให้เพื่อได้เกิดอรรถรสในการชมให้สนุกมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ There's a lot of major pieces involved in making this film It's a very big scale productionCoordinating the action sequences, it's quite a team effort. We're trying to recreate the biggest historic battle that's ever been. ติดตามกันได้วันนี้ในรูปแบบ3มิติและในโรงภาพยนตร์และแน่นอนครับสำหรับคำถามร่วมสนุกในช่วงนี้นะครับกับคำถามว่าผู้กำกับภาพยนตร์ Exodus Gods and Kings คือใครทราบคำตอบแล้วคลิกเข้าไปตอบคำถามกันได้ที่ facebook.com/cybercityclub ตอบถูกรับของที่เราเลือกจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันไปเลย It is a colossal endeavor
ไลฟ์สไตล์ทั้ง work และ play ในปัจจุบันนั้นขาดอะไรก็ขาดได้ยกเว้นอินเทอร์เน็ตครับล่าสุดเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้ทุ่มงบกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6,400 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนตู้โทรศัพท์สาธารณะทั่วเมืองให้กลายเป็นตู้ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi อัจฉริยะที่ชื่อว่า Link NYC ดีไซน์นั้นจะดูล้ำสมัยสามารถปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi ที่ความเร็ว1กิกะบิตยังมีบริการอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการโทรฟรีไปที่เบอร์ใดก็ได้ในสหรัฐโดยจะมีแท็บเล็ต Android ฝังอยู่ในเครื่องเพื่อใช้ในการดูข้อมูลแผนที่และยังเลือกใช้บริการต่างๆของเมืองได้อีกทั้งยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ต่างๆได้อีกด้วยและที่ตู้นี้นะครับก็จะมีจอภาพขนาดใหญ่สำหรับแสดงข้อมูลหรือประกาศจากทางรัฐบาลโดยทุกคนนั้นสามารถใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ได้ฟรีไม่จำกัดชั่วโมงและคาดว่าจะตั้งตู้ได้ทั่วเมืองภายใน6ปีหลังจากนี้ทั้งนี้ทาง City Bridge ได้ให้สัญญาว่าจะยังคงเก็บตู้โทรศัพท์แบบที่ซูเปอร์แมนใช้เปลี่ยนชุดเอาไว้อย่างเดิมเนื่องจากว่ามันเป็นตำนานของเมืองนิวยอร์กที่ควรจะอนุรักษ์เอาไว้นั่นเองช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับความสามารถของนักธุรกิจรุ่นใหม่สักครู่เดียวในยุคที่เรากำลังก้าวสู่ดิจิทัลอีโคโนมีตามนโยบายของภาครัฐที่เตรียมขับเคลื่อนกันในทุกระดับสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะคะก็คือเยาวชนและก็นักศึกษารุ่นใหม่ซึ่งเติบโตมาในยุคดิจิทัลและโมบายนั้นถือเป็นกำลังสำคัญค่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตยุคใหม่แบบนี้โดยตรงดังนั้นจึงไม่น่าแปลกนะคะที่โครงการ AIS Planet Award ปีที่8ในครั้งนี้จะมีทีมนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมโครงการกว่า594ทีมค่ะแล้วก็ได้ถูกเฟ้นคัดออกมาเหลือแค่6ทีมจาก6ภูมิภาคเพื่อให้ได้อันดับ1ระดับประเทศและทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทรวมถึงถ้วยรางวัลเกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจค่ะแผนการตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่ประสานโซเชียลมีเดียอย่างกลมกลืนถูกนำมาเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์มีการทำไวรัลคลิปดึงดูดให้ผู้พบเห็นได้แชร์ออกไปในวงกว้างเพื่อตอบโจทย์ที่ได้รับตลอดจนเทคนิคใหม่ๆที่นักการตลาดยุคเก่าอาจนึกตามไม่ทันก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะและรู้สึกประทับใจกับโครงการนี้นะคะเป็นอย่างมากและก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจ DAS นะคะที่ทำให้เราได้มีวันนี้นะคะค่ะระหว่างที่เรานะคะก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจริงๆแล้วตัวโครงการก็มีความกดดันอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้จากโครงการนะคะคือการที่เราได้เรียนรู้จากตัวโครงการนี้ค่ะทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นนะคะอีกทั้งยังได้มิตรภาพดีๆนะคะจากเพื่อนในหลายๆภาคของประเทศไทยอีกด้วยนะคะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาร่วมแข่งขันในโครงการนี้นะครับเพราะว่านอกจากเราจะได้รับรางวัลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ยังจะได้ความรู้มากมายเลยครับที่จะสามารถไปใช้ได้จริงในการแข่งขันสื่อการตลาดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เรียนการตลาดนะครับคนที่เรียนสาขาอื่นก็สามารถทำได้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถศึกษากันได้นะครับแล้วก็นอกจากที่เราจะได้รางวัลแล้วเรายังได้มิตรภาพที่ดีด้วยนะครับผมก็อยากเชิญให้ทุกคนนะครับเข้ามาร่วมโครงการนี้กันนะครับโครงการประกวดแผนการสื่อสารการตลาดอย่าง AIS Planet Award ปีที่8ในครั้งนี้ยังได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมการตัดสินทั้งจากเดนสู่ประเทศไทยทวีนิตยสารแบรนด์เอจและก็รวมถึงผู้บริหารจาก AIS ค่ะอีกทั้งยังได้มีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อีก5คนเพื่อเข้าร่วมทำงานกับ AIS ในทีม AIS Brand Management เป็นเวลา1ปีพร้อมกับโอกาสเดินทางไปดูงานที่ซิงเทลณประเทศสิงคโปร์ด้วยค่ะเรียกว่าช่วยกันขับเคลื่อนดิจิทัลอีโคโนมีกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนแบบนี้น่าปลาบปลื้มจริงๆนะคะAIS ชีวิตในแบบคุณงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่31ภายใต้แนวคิดก้าวเคียงกันยานยนต์อาเซียน
นั่นจึงได้ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ก็เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับการส่งเสริมให้อยู่ภายใต้ฐานการผลิตตามนโยบายซึ่งก็ทำให้ผู้จัดงานรวมถึงค่ายรถยนต์ต่างๆพร้อมใจกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตไปควบคู่กันสำหรับปีนี้นะครับก็3ไตรมาสที่ผ่านไปเนี่ยนะโดยรวมเนี่ยถือว่าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะครับแต่ในส่วนของตลาดปิกอัพเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฮะในส่วนของปีนี้เนี่ยที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับทางอิสุเองเนี่ยเราก็นำรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพนะอิสุ D-Max นะครับหรือว่ารถอเนกประสงค์อย่าง MUX นะฮะมาตกแต่งนะฮะแล้วก็โชว์ความเป็นเออร์เบิร์นไลฟ์สไตล์นะฮะคือการใช้ชีวิตเมืองอย่างมีไลฟ์สไตล์นะด้วยรถหลายประเภทนะครับโดยส่วนของปิกอัพเองเนี่ยนะครับมีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกับรถยนต์นั่งอยู่แล้วนะฮะด้วยความที่สามารถขับแบบหรูหราก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้งานก็ได้ที่สำคัญคือมีความอเนกประสงค์ในเรื่องของการเดินทางในภูมิประเทศอะไรที่แตกต่างกันนะครับเราก็เน้นในจุดนี้นะฮะเพิ่มในเรื่องของคาแรคเตอร์นะของรถคือรถปิกอัพเนี่ยนะฮะมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะฮะอย่างในเมืองดูหรูหรูหน่อยก็อาจจะเป็นไฮแลนเดอร์นะฮะต้องการประชนภัยหน่อยก็เป็นสไตล์วีคอร์สนะฮะหรืออยากกระชากวัยลงมาหน่อยนะฮะคือดูวัยรุ่นนะฮะก็จะเป็นอีซูเอ็กซ์ซีรีส์อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่อีซูเนี่ยทำให้ปิกอัพเนี่ยสามารถที่ตอบสนองนะฮะในเรื่องของอารมณ์แล้วก็การใช้งานของผู้ใช้ท่านที่นะครับสนใจนะฮะมาเดินมอเตอร์เอ็กซ์โปก็มาแวะที่บูธอีซูนะครับเรามีรถให้ชมมากมายที่สำคัญเนี่ยอีซูมิวเอ็กซ์เราเฉลิมฉลอง1ปี 20,000 คันเนี่ยเรามีแคมเปญทดลองขับการทดลองขับของแคมเปญอีซูมิวเอ็กซ์นะฮะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่29นะฮะจบวันที่10นะครับแต่แคมเปญทดลองขับเรามีจนถึงสิ้นปีเลยนะครับวันที่30ธันวาคมนะครับที่บูธอีซูทั่วประเทศครับ That's the way you make me feel That's better than I'd ever know it Better than it's ever been ใครที่ยังไม่ได้มาสัมผัสงานมหกรรมยานยนต์ยังสามารถเดินทางมาได้ถึงวันที่10ธันวาคมณ Impact เมืองทองธานีนะครับปิดท้ายกับข่าวมหกรรม Unique Running อยุธยามาราธอน2014ในวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่โทร02-949-2855หรือ worldwideweb.goodsportsthailand.com ใหม่ Isuzu D-Max X Series ช่วงเวลาของสีสันและโลกเทคโนโลยีในรายการ Cyber City วันนี้หมดลงแล้วกลับมาอัปเดต Colorful Creative Digital City ในรายการ Cyber City ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ